นถะค้ราับเป็นอย่างนั้นครับซึ่งรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีของเราเนี่ยก็จะหยิบยกข่าวสารในแต่ละสัปดาห์ที่เกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดเรื่องจิตวิทยาทัศนคติในข่าวนั้นๆเรามาถอดบทเรียนจากในข่าวนั้นๆซึ่งรายการเนี่ยเริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็จะมีขวัญกมลพรร่วงทองคำดำเนินรายการสลับกับน้องปรางปรางคณิตบุญเผยนะคะทุกวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง10โมงค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังเข้ามาฟังกันเพื่อเรียนรู้แง่มุมในเชิงจิตวิทยาหรือว่าทัศนคติในแต่ละข่าวนั้นๆเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตของเราถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกับเราล่ะแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างสำหรับข่าวแรกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีเรื่องราวต่อเนื่องกันเลยค่ะสำหรับกรณีที่มีอดีตผู้บริหารบริษัทดังนะคะไปดื่มสังสรรค์หลังจากการคุยงานตอนเย็นแล้วเขาก็เหมือนบอกกับตัวเองว่าฉันยังขับรถได้แล้วก็เลยขับรถกลับแต่สุดท้ายพอโดนเรียกตรวจด่านแอลกอฮอล์เนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็มีการกระทําที่รุนแรงถึงขั้นถีบเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการพูดคุยกันในสังคมค่อนข้างกว้างขวางนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะมีวิธีหรือแง่มุมยังไงในขณะที่ฝ่ายของผู้ต้องหาเนี่ยก็คือออกมาให้ข่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการขุดคุยข่าวเคยเกิดเหตุการณ์เมาแล้วขับหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็อ้างว่าเป็นการใช้แอลกอฮอล์ในการดูแลรักษาสุขภาพช่วงโควิด-19 ระบาดนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันทางฝ่ายตำรวจเองเนี่ยถือว่าออกมาให้ข่าวค่อนข้างน้อยโดยการที่แบบส่วนใหญ่จะไม่ได้ออกมาพูดโต้กลับนะคะแต่เป็นการดำเนินคดีไปตามช่องทางกฎหมายแล้วก็มีคลิปที่ออกมาคือจะพูดยังไงดีล่ะสำหรับมุมมองขวัญ นะคะอาจารย์มอสคลิปที่ออกมาก็ต้องออกมาจากฝั่งตำรวจนั่นแหละเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในรถแน่นอน ก็คือฉันไม่พูดนะแต่ฉันอะปล่อยคลิป อาจจะคลิปให้กับผู้สื่อข่าวที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องนี้ค่ะ เราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างจากข่าวนี้คะอาจารย์การกินเหล้า okay. แล้วยังขับรถนี่มันยังไงก็กินเหล้าแล้วขับรถก็ยังไงก็ผิดอะครับค่ะยังไงก็ผิดเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่เนาะค่ะมันมีกฎหมายอยู่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้คุณผู้ฟังก่อนแล้วกันนะบอกว่าการคุยวันนี้เป็นคุยแบบสบายๆนะครับใช่ไม่วิชาการนะไม่วิชาการเอาแบบมุมมองค่ะแล้วกันมุมมองเนาะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าพอมนุษย์เราพอเราทำอะไรผิดบางอย่างอ่ะเราต้องยอมรับผิดก่อนอ่ะค่ะนะครับรับผิดก่อนแล้วก็การกินเหล้าแล้วขับรถอันนี้ผิดแน่นอนพอตำรวจจับก็ต้องยอมรับผมก็เห็นว่าทางคนอยู่ในข่าวเนี่ยเขาก็ยอมรับผิดครับเขาก็ยอมรับผิดแต่มีความขัดขืนเจ้าหน้าที่ด้วยมีเหตุปัจจัยบางอย่างผมก็ตามดูรายการเขานะว่าเขาไปออกรายการแล้วเขาก็พยายามเล่าเรื่องของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนถึงขั้นมีการถีบหน้ากันนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราสำหรับการรับมือกับเรื่องนี้คือเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดปุ๊บการกินเหล้าและขับรถผิดแน่นอนนะฮะเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดปุ๊บโดนจับปั๊บเราขัดขืนเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะถ้าขัดขืนโดนอีกคดีหนึ่งใช่ถูกป่ะเพราะถ้าขัดขืนโดนอีกคดีหนึ่งมันกลายเป็นว่าเฮ้ยขัดขืนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ซึ่งในข่าวอ่ะมันในคลิปมันดันมีภาพที่คุณผู้หญิงท่านเนี้ยขัดขืนค่ะก็คือถึงขั้นขัดขืนแล้วก็มีการว่ากล่าวที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยรุนแรงเพราะผมก็มองว่ามันเป็นผลของแอลกอฮอล์หรือเปล่าค่ะครับคืออันเนี้ยศีล5ก็บอกอยู่แล้วว่าสุราเมรยะเนาะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้แล้วว่าสุราเป็นของมึนเมาอ่ะเป็นสาเหตุของการผิดของการสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นนะครับก็คือถึงให้ถือศีล5ข้อเนี้ยเพราะว่าสุราจะทำให้เราเกิดความคิดที่มันไม่มีสติเกิดขึ้นแล้วก็ทำสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นก็คือนะครับขาดความยับยั้งชั่งใจนะอาจารย์นะต้องเลยครับถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยครับก็คือจริงๆแล้วผมก็สนับสนุนให้ดื่มแต่ห้ามขับดื่มแล้วไม่ขับสนับสนุนให้ไม่ขับรถเองเมื่อดื่มนะครับหรือถ้ารู้ตัวว่าต้องดื่มปุ๊บต้องไม่ขับรถเพราะว่า
ผลเสียที่ตามมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะโดนด่านเมื่อไหร่เราคไ่มะ่รู้หรอกว่าข้างหน้าเราจะมีด่านหรือเปล่านี่คืออันตรายแล้วพอโดนปุ๊บเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเมื่อทําผิดแล้วเราก็ยอมรับผิดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามดึงสติให้มากที่สุดเพื่อที่จะรับมือกับเจ้าหน้าที่แล้วมีต้องคือเหมือนกับว่าวิธีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แต่ตอนนั้นเราไม่มีสติสัมปชัญตญอะน100%เราควรจัดการกับยังไงถ้าแบบเอ๊ะเราไม่ได้เป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะฐานะทางสังคมสูงที่ถึงขั้นมีทนายส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะเราต้องทำยังไงดีคะเท่าที่วิธีคิดแบบนี้ตรงนี้ก็คือพอเรามีความผิดปุ๊บแล้วเจ้าหน้าที่มีอำนาจเพราะเขามีกฎหมายอยู่ในมือถูกไหมครับเคพรา่ะะฉะนั้นตอนนี้สติที่รวบรวมได้เท่าที่มีเมื่อเมาก็คือทำได้ดีที่สุดก็คือต้องยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัคบ่ะกลุ่มแล้วก็ไปพูดคุยกันที่โรงพักไปทำดำเนินคดีตามนั้นเลยนคะ่คะรับคือความผิดมันซึ่งหน้าเนื่องจากครับคุณขวัญควาคม่ผะิดมันซึ่งหน้าเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธความผิดเราได้แอหลลบกเลอี่ยฮงไอปลไ์หนขกึ็้นไม่พ้นแล้วแหละเออเอาถูกไหม คือเหมือนอยู่ถ้ใานเราตัวขโมเรายเนี่ขยองแล้วเราเห็นกล้องมันจับอยู่ของหยิบในมือแล้วว่าเขารู้แล้วว่าเราขโมยอ่ะมันซึ่งหน้าขนาดนั้นน่ะค่ะมันปฏิเสธไม่ได้อะครับคุณขวัญมันแล้วไอ้ตรงเนี้ยพอเมื่อความผิดมันซึ่งหน้าตามภาษากฎหมายนะมันเลี่ยงอะไรไม่ได้ก็ต้องไปตามนั้นผมเห็นคลิปที่เราหลายคนเห็นคลิปที่มันอยู่ในสังคมแล้วก็ที่เมาแล้วก็คุยกับเจ้าที่ว่าเพราะความเมาแล้วคุยกับเจ้าที่นะมันเกิดเพราะเราไม่มีสติไงค่ะคนเมาเป็นคนไม่มีสติดังนั้นมันก็จึงแบบว่าเกิดเรื่องราวขึ้นนะครับนั้นมันไม่รู้จะบอกยังไงให้เขารวบรวมสติเนาะเพราะเขาไม่มีสติอยู่ตอนนั้นค่ะก็คใช่ือป่ะใช่คือเจ้าหน้าที่ก็คงมีวิธีการรับมือกับคนเมาแล้วขับเหมือนกันนะเพราะเขาก็คงเจอประสบการณใช์มา่นับร้อยนับเขพาัเจนอมาเยอะเขาเจอมาเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอสติพอคนเมาไม่มีสติใช่ไหมครับค่ะสิ่งที่คนเมาต้องอันคอนเชียสหรือจิตใต้สำนึกมันก็ทำงานค่ะก็คือความผิดก็จะเถียงบ้างก็จะไม่ยอมก็จะอันนู่นอันนี้อันนั่นซึ่งมันก็ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาดีหรอกแต่คนที่ดื่มก็คนเมาส่วนใหญ่ก็บอกตัวเองไม่เมาใช่ไหมค่ะใช่ก็คิดว่าคอนโทรลได้ควบคุมได้ฉันดื่มไปแค่นี้เองใช่ใช่ค่ะผมเคยดูรายการทีวีมานานมากมีรายการหนึ่งโอ้นานมากนั่นค่ะตั้งแต่สมัยคุณดำรงพุฒตาลมั้งหรือจำไม่ได้ลโอะ้เขาเคยทดลองว่าคนดื่มเหล้าอ่ะจะมีประสิทธิภาพในการขับรถเขาทดลองแบบไหนน้คอะยอาลจางรย์อย่างไรเขาทดลองก็คือเข้าไปในสนามแข่งรถให้คนขับแล้วคก็่ะมีการเลี้ยวรถมีการกลับรถมีการหักพวงมาลัยมีการเหยียบคันเร่งมีการเบรกกับสิ่งกีดขวางอะไรอย่างเงี้ยครับปคระ่ะสิทธิภาพในการขับมันน้อยลงจริงๆนะฮะน้อคย่ละงจริงเพราะว่าเมื่อเราเมากินเหล้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์ทำให้การสั่งงานของสมองน้อยลงค่ะช้าลงนะฮะกระบวนการตัดสินใจก็ช้าลงนั่นคืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการกินเหล้าทําไมเหตุผลของการทําไมจึงต้องมีกฎหมายควบคุมคนที่ดื่มสุราว่าห้ามถ้าแอลกอฮอล์เกินเท่านี้ห้ามดื่มเราเพราะมีงานวิจัยออกมามันมีงานวิจัยมันมีผลรองรับว่าเมื่อดื่มสุราแล้วความสามารถในการขับรถจะน้อยลงและอันตรายไม่ใช่คอัน่ะตรายตัวเองนะอันตรายต่อตัวเองอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะอันตรายต่อคนบนถนนทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะเพราะว่าเราใชน้ะฮถะนนร่วมกันกับทุกคนเลยถูกนะครับอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งที่ผมอยากบอกว่าเราไม่เป็นไรเราคิดถึงคนอื่นด้วยก็ได้ค่ะดีกว่าไหมอ่ะเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบก็คือมีหลายคนมากครับที่ไม่ได้ดื่มสุราแต่ได้รับผลกระทบจากคนที่ดื่มสุราแล้วครับโอ้แต่เรื่องเนี้ยค่ะอาจารย์เรื่องการขับดื่มไม่ขับเมาอยากขับกลับบ้านกับแท็กซี่โอ้รัฐบาลไทยปลูกฝังมานานนานนานจนโอ้ขวัญก็ว่ามันมากแบบมากกว่า10 ปี15 ปีเลยแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการปลูกฝังจิตสำนึกตรงเนี้ยมันต้องทำยังไงมันถึงจะทัชใจคนแล้วแบบทำตามกันเธอพวกเราอย่างเงี้ยค่ะโอ้ผมคนที่ผมเคยเห็นจริงๆนะครับก็คือคนที่เขามีคนใกล้ตัวค่ะเขามีคนใกล้ตัวได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคนเมาที่ขับเองหรือคนที่ได้รับผลกระทบจากคนเมาค่อะันเนี้ยคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักเขาได้รับเขา
เขาก็จะรู้เขาก็จะแบบเปลี่ยนวิธีและเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยว่าฉันไม่ถ้าฉันกินเหล้าฉันจะไม่เอารถไปค่ะก็คืหอรือคนที่เคยโดนจับหรือเคยคนที่เคยโดนจับเคยโดนตำรวจจับก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ขับไม่เอารถไปเคยโดนตคำร่วะจจับแล้วกลัวงั้นโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นร้ายๆมันเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะเขาจะมีบทเรียนทีนี้ผมมันก็ไม่ได้อยากให้เกิดบทเรียนไม่อยากใหใ้ชเก่ิดเรื่องร้ายกับทุกคนไม่ได้มัแนปลต้องว่าปต้อกงเกิปด้อเรงื่อไงว้ร้ายกกั่บอทุนกคนใช่ค่ะครับวิธีการรณรงค์ทางรัฐบาลต้องเขาเรียกอะไรนะครับทำสื่อให้มันใกล้ตัวคนมากขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่มันทัชใจมากขึ้นหครือ่ะอาจจะมีสตอรี่ที่ทำแล้วคนเข้าถึงมากขึ้นนะครับหรือพูดกันบ่อยๆตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ทราบคุฤณดูกทาลปีใหม่ที่กับผูดทำี่ไมส่งใชก่รานต์ไมก่ับใชที่่กับผูดที่มอัันนนี้ใช่ไหมคะมันต้องเป็นวัฒนธรรมไปเลยอ่ะค่ะทำจนคุณขวัญทันช่วงที่เป็นตาวิเศษเห็นนะไหมครับเคยเห็นค่ะตอนนั้นน่าจะประถมค่ะอาจารย์ตาวิเศษเห็นหน้าหามทิ้งขยะได้อันนี้ใช่ไหมคะประมาณนี้ใช่ไหมคะโดยธรรมชาติของการรณรงค์หรือการสร้างวัฒนธรรมอะครับมันต้องทําซ้ําเป็นเวลานานค่ะอันนี้เราใช้กับองค์กรด้วยตอนที่ผมไปทํางานกับองค์กรก็ใช้แบบนี้นะครับก็จะบอกเอาองค์กรว่าถ้าอยากให้อะไรมันเป็น culture เป็นพฤติกรรมที่เหมือนกันแล้วก็เขาจําได้เนี่ยมคัน่ตะ้องใช้เวลารณรงค์เป็นเวลานานอืจนกมระทั่งผู้คนจดจําแล้วก็คุ้นชินกันแล้วพูดต่อกันจนเป็นวัฒนธรรมค่ะทําไมประเทศไทยเราเจอหน้ากันแล้วไหว้อเพ่ราะเาราทํากันมาเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยปีนะฮะถคูก่ไะหมแล้วไอ้พวกเนี้ยครับถ้าเราทําจนเป็นวัฒนธรรมได้นั่นแปลว่ามันต้องใช้กระบวนการระยะเวลาค่อนข้างยาวนานครณ่ะรงค์แค่ช่วงบางช่วงเวลาไม่กี่วันของเทศกาลไม่เวิร์กอืนะมครับค่ะก็คือต้องเป็นแคมเปญที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจจะยิงแอดทางสื่อต่างๆที่รัฐบาลมีช่องทางอยู่แล้วหรือว่าเป็นการให้ถูกครขับ่าวที่ทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและมีการทำแคมเปญออกมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ใช่ไหมคะอาใชจ่ารคย์รับและแคมเปญต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มด้วยอืเพมราะว่าการดื่มสุราเนี่ยมันก็มีทุกที่ในประเทศไทยเนาะคทุ่กะหย่อมย่าสถิติการดื่มของประเทศไทยก็สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีในระดับโลกเลยนะค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นฮะคว่่าะไงครับเรื่องนี้คือจริงๆแล้วมันก็มาคู่ขนานกันระหว่างกันดื่มแล้วไม่ขับแต่บ้านเราก็กำลังมีสุราเสรีอะไรเงี้ยค่ะจะกำลังจะเข้าเรื่องคือแบบเอ๊ะสภากำลังพิจารณาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือคนเราอ่ะต้องดื่มเหล้าไม่ใช่เหล้าดื่มเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือวิธีการที่เราต้องสื่อสารให้มันเข้าถึงกับประชาชนด้วยเพราะว่าเวลาเหล้าดื่มเราเนี่ยสติไม่อยู่เราก็จะเห็นข่าวอย่างที่เป็นข่าวร้ายๆต่างๆหลายๆเรื่องเลยถทูีกตเ้ดอีงยวครับถูกต้องแล้วก็ส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลเนี่ยคนขับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ค่ะก็มีอุบัติเหตุเยอะมากแล้วก็ผมเนี่ยใกล้ตัวเลยล่ะเพื่อนๆที่ดื่มสุรานะครับมีหลายคนที่ประสบอุบัติเหตุบางคนถึงขั้นเสียชีวิตก็มีคเพร่าะะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากจิตใต้สํานึกที่เราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้นะครับค่วะ่าการดื่มสุราอันตรายยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกเด็กๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยู่จะดื่มอยู่ถ้าเกิดลูกจะดื่มลูกห้ามขับรถนะค่ะลูกต้องมันต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ระดับรากเหมือนวัฒนธรรมเหมือนปลูกฝังกันระดับวัฒนธรรมเหมือนการที่เราต้องเคารพผู้ใหญ่อ่อเหมนือนน้อมหรือเป็นคนที่รักคนอื่นมีจิตสํานึกสาธารณะคพว่กะนี้ต้องปลูกฝังครับต้องปลูกฝังอืนั้นมกฎหมายของกฎหมายเสรีเรื่องหนึ่งค่ะนะครับส่วนเรื่องของจิตสํานึกของประชาชนในการดื่มแล้วไม่ขับก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะนะครับนั้นถ้ารัฐบาลสามารถทําพร้อมกันได้เพื่อทําให้กฎหมายเสรีมันมีความปลอดภัยกับประชาชนด้วยกฎหมายสุราเสรีนั่นแปลว่าสุราจะขายได้มากขึ้นมีสุรามากขึ้นในท้องตลาดประชาชนก็หยิบจับง่ายขึ้นแต่คถ้่าะเกิดจิตสํานึกประชาชนยังไม่แข็งแรงเรื่องการเมาไม่ขับอันเนี้ยมันก็จะส่งผลได้ในอนาคตว่าเราก็สามารถเดาได้เลยว่าอันตรายพอสมควรคนะ่ะอาจจะมีคนเมาแล้วขับเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่ามันก็จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นได้อันนี้ก็ต้องฝากรัฐบาลด้วยทําควบคู่กันไปนะครับค่ะมีคุณผู้ฟังจากทางบ้านค่ะอันนี้แชร์มาว่าเมาแล้วขับถือเป็นภัยสังคมครับเพราะว่านำมาซึ่งอุบัติเหตุหายนะต่อสังคมทำให้คนบาดเจ็บพิการหรือว่าล้มตายมามากมายแล้วต้องต่อต้านเรื่องการเมาแล้วขับอันนี้คุณสิริบูรณ์แชร์มาใน LINE แอดนะคะก็ขอบคุณมากซึ่งก็เห็นตต้รองงมกีันกับเรา
เราน่าจะมีเรามีองค์กรนะครับองค์กรคที่่ะเกี่ยวกับองค์กรเมาไม่ขับเป็นจริงเป็นจังเลยครับคแต่่ะผมก็ไม่แน่ใจองค์กรได้รับการสนับสนุนที่จะทําให้เกิดแคมเปญนี้แล้วก็ทําให้คนตระหนักรู้ได้คม่ะากแค่ไหนแต่ถามว่าในฐานะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาหรือ mindset เนี่ยนะครับทคัศ่ะนคติเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทําได้แต่ว่าการเปลี่ยนความคิดคนใช้กระบวนการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างจะต้องทําอย่างจริงจังด้วยนะครับก็คเป่ละี่ยนได้ครับมนุษย์เปลี่ยนวิธีคิดได้แน่นอนอืมนะฮะค่ะก็ถือว่าเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิดการปลูกจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องทำกันตั้งแต่วัยเด็กซึ่งอย่างสังคมไทยที่เราบอกลูกหลานเสมอว่าเจอผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่ก่อนหรือว่าเป็นวิธีการธรรมเนียมที่ผู้ใหญ่สอนเรามาว่าถ้าเจอคนที่สูงอายุมากกว่าเราก็ยกมือไหว้ท่านเป็นการเคารพนับถือซึ่งแบบเดียวกันเรื่องของการดื่มถ้าหากว่าดื่มแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะขับขี่เพื่อที่จะปกป้องอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถนนสาธารณะเราใช้ร่วมกันมันถูก็กจะมีผลกระทบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการทำแคมเปญที่เข้าถึงง่ายและมีความถี่ต่อเนื่องไม่ใช่ทำเฉพาะเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งถึงคราวค่อยมาทำครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เหมือนกับย้ำกันไปเรื่อยๆแล้วก็การฟังซ้ำๆย้ำๆเนี่ยในเชิงจิตวิทยาทัศนคติเนี่ยอาจารย์มันช่วยได้มากแค่ไหนคะอาจารย์ช่วยเปลี่ยนได้เลยครับช่วยเปลี่ยนอเลืยมเหมือนมันความมันสมองมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่หนึ่งค่ะถ้ามันมีข้อความใดอยู่แล้วหนึ่งข้อความแล้วมันจําแล้วฝังลงไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีความยากมากที่ข้อความใหม่จะมาทับอืมงั้คน่ตะอนนี้สมมุติเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยมันมีข้อความอยู่ว่าเมาแล้วขับไม่เป็นไรข้อความนี้อยู่ในหัวมนุษย์สมองแล้วถค้า่ะเราจะเปลี่ยนเราต้องใช้เวลาในการค่อยย้ำเตือนตลอดเวลาว่าเฮ้ยเมาแล้วขับไม่ได้ต้องเมาแล้วห้ามขับเมาแล้วห้ามขับมันจึงจะพูดซ้ำๆย้ำๆจนกลายเป็นสิ่งที่เขาจดจําได้ตลอดนะครับค่ะหรือเขาเห็นตัวอย่างเห็นสังคมแวดล้อมนะครับแล้วก็เกิดทําซ้ําๆจนมันเกิดความเปลี่ยนแปลงจากตัวเขาเองนะฮะงั้คน่ถะึงบอกว่าถ้าเราตอกย้ํากับคนรอบข้างเราแล้วก็พูดคุยกันจนเป็นประโยคที่มันเหมือนชีวิตประจำวันเหมือนตื่นเช้ามาสวัสดีครับยกมือไหว้กันหรือว่าจะกลับแล้วครับสวัสดีครับหรือมีคนมาบ้านเราแล้วเราก็ดูแลต้อนรับเป็นวัฒนธรรมของไทยเนี่ยงั้นถ้าเราสร้างเป็นวัฒนธรรมได้อันนี้จะทําให้ประเทศเราปลอดภัยแล้วก็ไม่สูญเสียน้อยลงอีกเยอะมากๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะนะฮะสำหรับเรื่องของที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เรื่องของการถอดบทเรียนผู้บริหารบริษัทดังเมาแล้วขับดื่มแบบกลุ่มๆเนี่ยอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็เพิ่มเติมก็คือว่าถ้ารู้ตัวว่าจะดื่มอย่าขับค่ะจริงๆนะครับต่อให้มันต่อให้ไม่ตั้งใจสมมติไม่ตั้งใจว่าเฮ้ยเราไปแล้วเราไม่ได้ตั้งใจดื่มแต่พอได้ดื่มปุ๊บเนี่ยต้องหาวิธีแล้วว่าจะกลับยังไงกับรถของตัวเองค่ะนะครับจะกลับยังไงคือหมายความว่าจะจ้างมันเดี๋ยวนี้จะไม่มีเนาะมีบริษัทที่เขาให้โทรเรียกคนขับรถมาขับแทนเราใช่คน่ัะ้นในบริการต่างๆของสังคมมีตัวอย่างเยอะมากมีการอำนวยความสะดวกให้เยอะมากเมื่อคุณขับเมื่อคุณเมาเมื่อคุณดื่มนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยอยู่ที่เราสำนึกสาธารณะของเราแล้วและความจัดการกับตัวเองแล้วครับว่าเราจะรู้ตัวหรือเปล่าคว่่ะาเราดื่มแล้วต้องไม่ขับอืมประมาณนี้ครับค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะเราก็พูดคุยกันในหลากหลายมิติเดี๋ยว